ที่แต่ละฝ่ายต่างคิดว่าตนเองอยู่ฝ่ายความถูกต้องอยู่ฝ่ายความดีถ้าหากว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายดูดีฝ่ายดูเลวฝ่ายดูถูกฝ่ายดูผิดฝ่ายที่ผิดฝ่ายที่เลวถ้าคนรู้ตัวว่าอยู่ที่ฝ่ายผิดที่สุดก็จะแรงกดดันไม่ไหวก็จะอ่อนแรงและที่สุดก็อาจจะพ่ายแพ้แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างคิดว่าอยู่ฝ่ายถูกฝ่ายดีจะไม่มีวันยอมจะต่อสู้จนถึงที่สุดและก็เป็นเหมือนอย่างนั้นพี่น้องเราอยู่ที่ตะวันออกกลางก็ได้ในหลายจุดนั้นคือส่วนราชการที่รุนแรงจากฝ่ายต่างคิดว่าทำถูกอยู่ฝ่ายถูกอยู่ฝ่ายดีอยู่ฝ่ายพระเจ้าแล้วก็ไม่ยอมกันเรามาคิดว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาถูกมันเป็นการกระทำที่ฉลาดหรือว่าโง่เขลากันแน่ถ้ามันเป็นความฉลาดมันจะเป็นการกระทำที่นำไปสู่อาเหตุและสมฆาตกรรมที่เลวร้ายอย่างนี้ได้อย่างไรก็แสดงว่าเขายังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันเลวอะไรมันถูกอะไรมันผิดแต่สิ่งที่เขาขาดอยู่ก็คือปริชญาปริชญาหมายถึงการที่เราสามารถแยกแยะได้อะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรเลวคุณค่าฝ่ายวัตถุกับคุณค่าฝ่ายจิตวิญญาณอะไรมันสำคัญกว่ามีคุณค่ามากกว่าแล้วก็เลือกเองครับอันนี้คือปริชญาที่เราจำเป็นที่จะต้องถ้าคนหนึ่งไม่รู้ตัวว่าตนเองเจ็บป่วยเป็นโรคอยู่ภายในร่างกายของเราอยู่ภายนอกปกติแต่มีโรคร้ายที่อยู่ข้างในถ้าเราไม่รู้ตัวที่สุดแล้วก็เราก็รักษาไม่ได้รักษาเกินไปนั่นคือหายนะที่ขาดปริชาเราคิดจะชนคนที่อยู่ฝันถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางเราต้องอยู่ในฝันของสันติเราทำในความเร็วร้ายที่เกิดขึ้นมันต้องมีวิธีอื่นที่จะต้องแก้ไขในทางสันติไม่ใช่การเอาระเบิดไปฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงหรืออะไรแจกไม่มีฝ่ายไหนทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่เริ่มต้นกับฝ่ายที่ต่อโต้เราที่จะชนต้องเรียนจากที่จะเป็นฝ่ายวิชาการฝ่ายแห่งสันติที่จะนำไปสู่ความสงบสุขทั้งในชีวิตฝ่ายภายนอกและก็ในจิตวิญญาณของตนเราจะแสวงหาปริชาญาณนี้ได้จากไหนได้อย่างไรเราขอจากพระเจ้าขอพระองค์ประทานปริชาญาณให้กับเราแต่พระองค์ประทานให้ด้วยสิ่งที่เราไม่คาดคิดเราไม่ได้ให้มาแต่สำเร็จรูปแล้วเราก็มีปีชาญาขึ้นมาทันทีจิตใจปัญญาพบแสงสว่างรู้คำตอบทุกอย่างเราไม่ได้ให้แบบนั้นแต่ให้เวลาเราขอปีชาญาเราให้ปัญหามากมายเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อเราจะแก้ไขถ้าเราแก้ไขปัญหาเราเราก็พบปีชาเวลาที่เราขอความเข้มแข็งเราก็ให้ความแก้ลำบากเพื่อที่เราจะเชิญความระเบิดเชิญความแก้ลำบากมากมากก็เราก็เข้มแข็งในชีวิตของตนถ้าเราจะขอความมั่งมีเราก็ให้สมองให้กล้ามเนื้อ
ช่วยเหลือเขาเราก็มีความรักในใจของเรานั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานเอชายาห์คือเราต้องยอมรับก่อนเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ถ้าเรารู้สิ่งที่พระองค์ประทานให้มันจะเกิดคุณค่าอย่างมากมายต่อชีวิตของเราอย่างนี้นั่นก็คือเอชายาห์ในปี2006มีเด็กอเมริกันคนหนึ่งเขาจัดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาผลิตภัณฑ์ของเด็กอเมริกันคนนี้ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีจากสหประชาชาติเขาแต่งโดยมีพื้นฐานความคิดที่ว่าผู้คนมักจะเรียกชาวแอฟริกันว่าคนผิวสีท่านที่เขาไปดูสีเดียวสีต่างเขาก็จึงแต่งบทประพันธ์บทนี้ When I thought I left ถ้าเขาสนใจไวยากรณ์เป็นเด็กประเภทการนี้แต่ว่าเมื่อผมเกิดมาผมผิวดำ When I grow up I left เมื่อผมโตขึ้นผมก็ยังผิวดำWhen they go to the sun, I black. ฉันไปอยู่ในแสงแดดผมก็ยังผิวดำ When I scared, I black. ผมกลัวผมก็ยังผิวดำ When I sick, I black. ผมป่วยก็ยังดำ And when I die, I still black. ผมตายผมก็ยังดำAnd you, white fellow, can put the blue cow. When you born, you pink. ถ้าคุณเกิดคุณมีผิวสีชมพู When you grow up, you white. และคุณโตขึ้นมาผิวกลายเป็นสีขาว When you go to the sun, you red. และคุณไปกลางแดดผิวคุณกลายเป็นสีแดงWhen you cold, you blue, you now, see, got the season. When you scared, you yellow, but you blue, now see, you can see. When you sick, you bleed, when you poor, people can see you. And when you die, you pray, and you die, you can see how. And you, calling me, come.แต่คุณกลับเรียกผมว่าเป็นคนผิวสีอันนี้ก็ไม่มีสีอื่นมันจะสีดำทำไมเด็กคนนี้ถึงได้รับรางวัลพ่อก็มาคิดว่าเป็นเพราะว่าเด็กคนนี้เขารู้จักแยกแยะและการแยกแยะของเขาเนี่ยนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันพ่อต้องการจะบอกว่าเราทุกคนไม่ว่าจะสีอะไรก็แล้วแต่เป็นคนเหมือนกันมีความรู้สึกมีความเจ็บปวดมีสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเกิดตายป่วยมีทุกอย่างเหมือนกันมีความเป็นคนเท่ากันไม่ใช่มาแบ่งแยกการที่คุณมาเรียกเพราะว่าเป็นคนผิวสีหรือเป็นคนผิวดำมันเหมือนกับการดูถูกการแยกแยะเอาคนที่เป็นคนที่เป็นอเมริกันเป็นคนเหนือเป็นคนสกปรกเป็นคนอะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นไม่ใช่การแยกแยะไม่ใช่เพื่อที่จะมาแบ่งแยกผู้คนแต่การแยกแยะเพื่อที่เราจะทำให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยเหลือกันอยู่ร่วมกันแห่งโลกอย่างเป็นสุขสงบอันนี้เป็นการแยกแยะก็เชื่อว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กคนนี้ได้รับรางวัลบทประพันธ์เรื่องนี้ในพระองค์สารวันนี้มีคำถามที่ดีคำถามหนึ่งจากเด็กหนุ่มคนนั้นที่ทำดีทุกอย่างเป็นคนดีจริงๆบทประพันธ์อะไรต่างๆปัจจุบันว่าตั้งแต่เด็กได้ผิดพลาดข้าพเจ้าต้องทำอะไรต้องทำอะไรก็เป็นคำถามที่เราทุกคนควรจะต้องถามกันแต่ทุกคนทุกวันนี้เขาก็เชื่อว่าเราทำหน้าที่อะไรพวกเราพยายามอย่างเต็มที่อย่างดี
ข้มและติดตามอย่ามองดูแต่ความดีของตัวเองแต่จงมองดูผู้คนที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราสร้างความสุขเกี่ยวกับเขาให้เขาได้รับลาเขาช่วยเหลือให้เขาร้องไห้แล้วก็ร้องไห้กับเขาด้วยแล้วก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะด้วยนั่นเป็นการที่เราอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในการที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างจากชีวิตของเรานั่นคือการแยกแยะชีวิตกับพวกอื่น